ประธานคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจครับก็เปิดเผยนะครับว่ามีการรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาแนวทางปฏิรูปตำรวจซึ่งก็มีความคืบหน้าไปมากแล้วครับแล้วก็มีการเตรียมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนทั้ง4ภาคในวันที่25สิงหาคมนี้ครับพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์ครับประธานคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจกล่าวนะครับว่าขณะนี้การรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาแนวทางในการปฏิรูปตำรวจมีความคืบหน้าไปมากซึ่งนอกจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนอกเหนือจากช่องทางตู้ปน.และทางเว็บไซต์แล้วยังเตรียมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน4ภาคโดยจะเริ่มจากกรุงเทพมหานครในวันที่25สิงหาคมนี้และจะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศอีกครั้งโดยในวันที่21สิงหาคมนี้นะครับจะมีการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจเบื้องต้นก็จะมีการหารือถึงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจของคณะอนุกรรมการด้านหน้าที่อำนาจและภารกิจของตำรวจที่มีข้อเสนอให้กระจายอำนาจการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจตั้งแต่ระดับรองผู้บังคับการภาคลงมาจะมีผู้บังคับการภาคเป็นผู้แต่งตั้งแล้วก็จะทำให้เกิดอิสระและเป็นการกระจายอำนาจลงไปในภูมิภาคด้วยครับส่วนแนวทางการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือว่าผบ.ตร.คนใหม่โดยให้ผบ.ตร.คนปัจจุบันคัดเลือกรายชื่อเจรตำรวจและรองผู้บังคับการตำรวจส่งเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตำรวจหรือว่ากตร.ก่อนที่ประธานกตร.นั้นจะส่งชื่อให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาหากนายกรัฐมนตรีเห็นว่ายังไม่เหมาะสมก็จะส่งรายชื่อคืนกลับมาจากนั้นที่ประชุมกตร.ก็จะต้องประชุมว่าจะยืนยันตามเดิมหรือไม่โดยต้องใช้เสียง2ใน3ของที่ประชุมซึ่งจะต้องพิจารณาภายใน7วันและจะส่งให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งทางนี้หากนายกรัฐมนตรีเห็นว่าไม่เหมาะสมกตร.ก็ต้องพิจารณาบุคคลที่มีความเหมาะสมต่อไปครับ